่ามกลางปัญหาน้ำที่มากขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเจริญเติบโตของชุมชนรัฐบาลจึงใช้กลไก4เสาหลักเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนประกอบด้วยแผนแม่บทน้ำ20ปีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำองค์กรกลางด้านน้ำนวัตกรรมและองค์ความรู้เมื่อวันที่25ตุลาคม2560ก่อเกิดเสาหลักแรกจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นเอกภาพครอบคลุมทุกมิติโดยในช่วงปีแรกก้าวเดินอย่างรวดเร็วมั่นคงมีการรับโอนสรรหาข้าราชการและพนักงานราชการเพิ่มเติมต่อเนื่องพร้อมกับดำเนินงานสำคัญที่พลิกโฉมการบริหารจัดการน้ำของประเทศด้วยการผลักดันพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561ประกาศใช้เป็นกฎหมายหลักด้านน้ำการจัดทำแผนแม่บทน้ำ20ปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติปัจจุบันสทนช.มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการทั้งสิ้น12สำนักกองศูนย์จากจุดเริ่มต้นช่วง 1-2 ปีแรกมีเพียง6สำนักกองศูนย์เท่านั้นโดยเพิ่มกองกฎหมายกองการต่างประเทศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-4 ทำหน้าที่อำนวยการกำกับและประสานงานในระดับลุ่มน้ำภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรชั้นนำในอาเซียนด้านการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการบนหลักธรรมาภิบาลภายในปี2570ซึ่งมีพันธกิจในการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งประเทศอย่างเป็นระบบกันกรองแผนงานและโครงการด้านทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติกำกับติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศส่งเสริมการบูรณาการและการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรน้ำบนหลักธรรมาภิบาลภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561สทนช.ทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานกำกับใน4มิติดังนี้มิติที่1การบูรณาการแผนงานโครงการและงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเน้นขับเคลื่อนแผนแม่บทสู่แผนปฏิบัติการรายพื้นที่โดยกำหนดกลไกการพิจารณาแผนงานโครงการด้านน้ำเพื่อขับเคลื่อนโครงการสำคัญรวมถึงพื้นที่เป้าหมายในการแก้ปัญหาด้านน้ำแบบบูรณาการผ่านกลไกต่างๆทั้งระดับชาติระดับลุ่มน้ำและองค์กรผู้ใช้น้ำลดการซ้ำซ้อนและแก้ปัญหาตรงจุดเกิดความคุ้มค่าสูงสุดมิติที่2กลไกอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตจัดทำคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติในรูปแบบ One Map ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์วางแผนแก้ไขปัญหาด้านน้ำทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมวิกฤตน้ำให้อยู่ในวงจำกัดรวมถึงกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำสำหรับกิจกรรมการใช้น้ำทุกด้านซึ่งกฎหมายน้ำจะเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนรู้คุณค่าของการใช้น้ำและสามารถเข้าถึงทรัพยากรน้ำอย่างเป็นธรรมมิติที่3การส่งเสริมนวัตกรรมองค์ความรู้และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ทันสมัยทั้งในและต่างประเทศสู่การพัฒนาประเทศในมิติด้านน้ำอย่างสมดุลและยั่งยืนการนำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA มาใช้เป็นเครื่องมือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการจัดทำผังน้ำเสนอกนช.โดยจัดทำเป็นแผนหลักกำหนดแนวทางและรูปแบบที่เป็นมาตรฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งประเทศมิติที่4การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับองค์กรต่างๆตั้งแต่องค์กรผู้ใช้น้ำคณะกรรมการลุ่มน้ำจนถึงคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาน้ำในอนาคตของประเทศสทนช.จะยังคงมุ่งมั่นก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคและความท้าทายต่างๆให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศมีทิศทางที่ชัดเจนและบรรลุเป้าหมายตามความมุ่งหวังของทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน